ระทึกกลางห้างสัตหีบหนุ่มคลั่งคว้าขวดเบียร์ไล่ตีจนแตกเป็นฟันฉลามก่อนไล่แทงเข้าที่ลำคอหนุ่มใหญ่เจ็บสาหัสก่อนรวบตัวได้พบเป็นคนสติไม่ดีที่สถานีตำรวจภูธรภูตหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกแทงในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลภูตหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายจึงรีบนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานก่อนเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นชายอายุประมาณ30ปีหลังใช้ขวดเบียร์ในการก่อเหตุจึงคุมตัวมาสอบปากคำที่สภ.ภูตหลวงทันทีหลังพลเมืองดีในห้างช่วยกันจับกลุ่มได้ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชายทราบชื่อต่อมาคือนายธนวัฒน์โพแตงอายุ61ปีอาการสาหัสถูกขวดตีเข้าที่บริเวณศีรษะแตกเลือดไหลอาบและถูกแทงบริเวณลำคอด้านซ้ายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตหีบกม.10อย่างเร่งด่วนจากการสอบถามพยานทราบว่าคนร้ายวิ่งตะโกนเข้ามาในห้างและใช้ขวดเบียร์ไล่ตีคนจนคนเจ็บถูกตีหัวก่อนขวดเป็นฟันฉลามและได้แทงเข้าที่ลำคอคนเจ็บที่กำลังเดินซื้อของอยู่ภายในห้างโดยมีท่าทางคลุ้มคลั่งแต่หนีไม่รอดทางรปภ.ของห้างพลเมืองดีและตำรวจได้เข้าจับกุมตัวได้สำเร็จจากการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเจ้าหน้าที่คุมตัวสอบปากคำที่สภ.ภูตหลวงในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนทราบว่ามีอาการสติไม่ดีซึ่งกำลังติดตามหาญาติผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสุกัญญ์วริสุวรรณรายงาน